แพทณปภาย้อนเล่าอดีตอุ้มลูกให้ปากคำคดีดังถูกสังคมตัดสินก่อนศาลเกือบออกจากวงการคุณแม่สุดสตรองแพทณปภาออกมาเปิดใจเล่าถึงเรื่องต่างๆในบทบาทการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผ่านรายการค่าน้ำนม SS2 โดยมีปั้นจันปรมะและพิษกาชัยเป็นผู้ดำเนินรายการโดยมีบางช่วงบางตอนแพทได้ย้อนเล่าถึงวันที่เจอโยงคดีของอดีตสามีซึ่งสังคมตัดสินเธอไปแล้วทั้งที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินอะไรเลยโดยบอกว่าถามว่าเราสปอยลูกไหมก็ไม่นะเพราะแพทย์ทมองว่าคนอื่นสปอยลูกเยอะแล้วพอเขาเกิดมาเป็นลูกเราแพทย์โชคดีมากนะในวันที่เราผ่านเรื่องราวในชีวิตมาเยอะมากเราเคยคิดว่าเราคงต้องออกจากวงการนี้แน่ๆเพราะเรื่องเรามันหนักมากและหนักจริงถ้าเทียบกับคดีตอนนี้แพทย์โคตรเข้าใจคดีเราตอนนั้นมันหนักมากและมันยังพิสูจน์ไม่ได้เลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วตัดสินครอบครัวเราไปแล้วแต่ศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินเราเลยแต่สังคมตัดสินเราไปแล้วอะตอนนั้นโอ้โหเราท้องอีก10วันเราจะคลอดหลังจากนั้นเราคลอด3เดือนระหว่าง3เดือนก็เจ็บปวดทุกอย่างทั้งสารในระหว่างนั้นต้องพบที่ปั๊มนมไปในวันที่ให้ปากคำรีบกลับบ้านไปให้นมลูกต้องฝากลูกมันเจ็บปวดมากนะเราคิดว่าคดีนั้นถ้าเรากลับมาได้มันคือปาฏิหาริย์เพราะมันแทบไม่มีโอกาสที่จะกลับมาได้เลยพอสุดท้ายมันออกมาว่าเราไม่มีความเกี่ยวข้องเลยสังคมก็เข้าใจเราอะลูกคืออภิชาติบุตรจริงๆเขาคือของขวัญเลยขอขอบคุณข้อมูลจากค่าน้ำนม SS2 EP12 แพทย์ณปภาคุณเมษายบวก ย่าใจสลายผลชันสูตรน้องเจ้าขาอวัยวะเพศฉีกขาดตำรวจขอสอบแพทย์ก่อนย่าใจสลายหลังทราบผลชันสูตรน้องเจ้าขาพบอวัยวะเพศฉีกขาดทนายรณรงค์รีบพาแจ้งข้อหาเพิ่มทันทีแต่ตำรวจชี้อาจไม่ได้เกิดจากการข่มขืนต้องรอสอบแพทย์ก่อนจากกรณีพ่อของเด็กร้องทนายรณรงค์ช่วยตามคดีลูกชาย2ขวบเสียชีวิตและลูกสาว3ขวบอาการสาหัสหลังอยู่กับอดีตภรรยาและพ่อเลี้ยงแล้วถูกทำร้ายอาการสาหัสต้องผ่าตัดสมองเจาะคออาจพิการตลอดชีวิตและยังเข้าใจลูกชายอายุ2ขวบเสียชีวิตปริศนาหลังหย่ากับอดีตภรรยาได้เพียง3วันผลชันสูตรศพพบมีเลือดออกในช่องท้องความคืบหน้าเมื่อวันที่4กันยายน2565ที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมและนางอนันต์มาเจริญศรีอายุ64ปีย่าของน้องเจ้าขาและน้องพีพีเข้าพบพันตำรวจเอกพฤทธจำรูนศาสตร์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีพร้อมแจ้งความข้อหาข่มขืนเพิ่มเติมหลังผลชันสูตรพบว่าอวัยวะเพศน้องเจ้าขาฉีกขาดพ่อย่าช็อกเห็นสภาพลูก3ขวบโคม่า2ขวบดับปริศนาแม่พ่อเลี้ยงทิ้งโรงพยาบาลย่าเศร้าอกหลุมฝังศพหลานชายซ้ำร้ายห่วงหลานสาวติดเตียงตลอดชีวิตจับแม่พ่อเลี้ยงทำลูก3ขวบโคม่าอ้างเด็กทำร้ายตัวเองเร่งสอบปม2ขวบดับพันตำรวจเอกพฤทธกล่าวว่าในส่วนคดีน้องเจ้าขาพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บไปจนถึงข้อหาอนาจารซึ่งได้แจ้งไปทั้งหมดแล้วส่วนผลชันสูตรของน้องเจ้าขาพบว่าอวัยวะเพศฉีกขาดนั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุอาจไม่ได้เกิดจากการข่มขืนแต่เกิดจากการตีแล้วทำให้เกิดบาดแผลก็เป็นได้ดังนั้นต้องรอสอบปากคำแพทย์เพิ่มเติมต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีการข่มขืนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจึงอยากให้เชื่อใจตำรวจว่าเราทำเพื่อเด็กเพียงแต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบเพราะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในสำนวนหากทางครอบครัวสงสัยก็สามารถโทรสอบถามตนโดยตรงได้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองกล่าวนางอนันต์กล่าวทั้งน้ำตาว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา23 นาฬิกา
อาการของน้องเจ้าขาทรุดหนักไข้ขึ้นสูงมากทำให้หมอต้องเจาะเลือดเอาไปตรวจและเปลี่ยนยาฆ่าเชื้อส่วนตนก็ถึงกับเป็นลมหลังรู้ผลชันสูตรของน้องเจ้าขาเพิ่มว่าอวัยวะเพศฉีกขาดทำให้ตนร่างกายและจิตใจย่ำแย่ความรู้สึกมันจุกอกจนพูดไม่ออกได้แต่คิดว่าทำไมคนที่ทำร้ายถึงใจดำขนาดนี้รับว่าที่ผ่านมาไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้ญาติพี่น้องก็เคยเตือนและบอกตลอดว่าให้ไปเอาหลานกลับมาแต่ทางแม่เด็กยืนยันว่าสามารถเลี้ยงลูกได้หลังอย่าได้3วันหลานชายเสียชีวิตและหลานสาวต้องเข้า ICUเหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ตนรู้สึกข้องใจและสงสัยในพิรุธของแม่เด็กมาตลอดและสงสัยว่าทำไมต้องปิดบังด้วยนางอนันต์กล่าวต่อว่าตนเชื่อว่าแม่เด็กและพ่อเลี้ยงคงไม่ยอมรับความจริงแต่ตนก็อยากให้ทั้งคู่พูดความจริงให้หมดได้แล้วยอมรับว่าตอนนี้ครับคุ้นใจมากและไม่ขอให้อภัยโดยวันนี้หลังจากพูดคุยกับตำรวจแล้วก็ยังติดใจในหลายประเด็นว่าทำไมคดีถึงล่าช้าโดยเฉพาะในส่วนของน้องพีพีหลานชายที่เสียชีวิตตำรวจยังไม่รู้เลยว่าใครทำยิ่งวันนี้ครบรอบ100วันที่หลานเสียชีวิตตนยิ่งทุกข์ใจตอนนี้เหนื่อยแต่ไม่ท้อและจะสู้ให้ถึงที่สุดขอความกรุณาสื่อและสังคมช่วยน้องพีพีและน้องเจ้าขาได้รับความเป็นธรรมตนคิดถึงหลานมากทุกวันนี้ได้แต่ดูคลิปหลานไม่เคยคิดว่าหลานจะมีสภาพแบบนั้นทั้งที่ก่อนหน้านี้หลานยังแข็งแรงดีอยู่ยอมรับว่าเสียใจมากหลังต้องสูญเสียหลานชายไปโดยเฉพาะปู่ที่ยังช็อกมากหลังจากนี้ขอให้หลานไปเป็นเทวดาตัวน้อยๆและขอให้กลับมาเกิดใหม่ด้านทนายรณรงค์กล่าวว่าวันนี้มาแจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำชาราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน13ปีและให้สอบประเด็นนี้กับคุณหมอเพิ่มเติมซึ่งผู้กำกับทำตามหลักฐานที่ปรากฏเราสงสัยและข้องใจประเด็นไหนก็ได้แจ้งให้ทราบไปหมดแล้วเราอยากช่วยเด็กๆจะมาเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้ไม่ได้ในระยะยาวเราต้องถอดบทเรียนเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าวันที่26พฤษภาคมเด็กเสียชีวิตรายแรกทำไมยังนิ่งอยู่ตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำและความรุนแรงในครอบครัวตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐมีเวลา2วันที่จะสามารถช่วยเหลือเด็กได้โดยที่ไม่ต้องรอหมายศาลเพราะมันคือการคุ้มครองเด็กแต่กรณีนี้ตำรวจกลับบอกว่าต้องรอดำเนินการหลายอย่างทั้งนี้เราจะเอากรณีนี้เข้ายื่นต่อวุฒิสภาเกี่ยวกับสิทธิของเด็กในเชิงโครงสร้างถ้าหากหมอแจ้งว่ามีอาการผิดปกติจนต้องส่งไปชันสูตรทำไมยังไม่มีมาตรการในการคุ้มครองเด็กคนที่2ทำไมถึงไม่เกิดมาตรการนี้ตามขั้นตอนของกฎหมาย